ครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับจะพานะครับมาสอนนะครับวิธีสมัครนะครับเปิดบัญชีเทรดนะครับ IQ Option นะครับซึ่ง IQ Option นะครับก็เป็นโบรกเกอร์หนึ่งนะครับที่โบรกเกอร์ให้ทำรอทำการนะครับเทรดได้นะครับเทรดตลาด Forex นะครับผมซึ่งคนส่วนมากนะครับที่เข้ามาเทรดใน IQ Option นะครับก็จะนิยมเทรด Binary Option นะครับส่วน Binary Option มันเป็นยังไงเดี๋ยวใน EP หน้าผมจะมาบอกนะครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ครับจะมาสอนการสมัครและการ KYC นะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับการลงทุนทุกการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับพร้อมและเข้าใจแล้วก็คลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับที่ผมได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับผมพอเพื่อนๆนะครับคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคลิกตรงลงทะเบียนนะครับแล้วก็ทำการนะครับใช้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลนะครับในการสมัครนะครับแล้วก็ใส่เลยครับผมจะใส่เป็นอีเมลนะครับผมใส่อีเมลนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของเรานะครับแล้วก็คลิกตรงฉันยอมรับนะครับแล้วก็สร้างบัญชีเลยครับผมก็รอแป๊บนึงนะครับผมซึ่งแค่นี้เองครับง่ายๆครับในการสมัครครับแต่ว่าเราต้องทำการ KYC ยืนยันนะครับโดยใช้บัตรประชาชนนะครับครับพอสมัครมาครับก็จะมีหน้าจอนี้ครับจะเป็นบัญชีครับสีส้มนี่นะครับจะเป็นบัญชีทดลองครับเป็นเงินเดโมครับให้เราทดลองเทรดให้เราฝึกฝนนะครับส่วนบัญชีสีเขียวด้านขวามือจะเป็นบัญชีเงินจริงครับซึ่งเราต้องเติมเข้าไปนะครับเติมถ้าฝากขั้นต่ำสุดก็คือ10ดอลลาร์นะครับผม10เหรียญนะครับโอเคเราเอาบัญชีทดลองก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยเล่นนะครับเราใช้บัญชีทดลองในการเล่นนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเล่นกันนะครับเราต้องไปทำการ KYC ก่อนนะครับผมตรงคลิกตรงนี้ครับตรงที่รูปกล้องเลยครับคลิกเข้ามาครับแล้วก็ขออัปโหลดรูปให้เสร็จก่อนนะครับผมบัญชีนี้ผมใช้บัญชีของแฟนผมนะครับเพราะบัญชีผมมีบัญชีหลักอยู่แล้วครับนี่ครับก็อ่านตามระเบียบของเขานะครับเขาจะมีรูปโปรไฟล์ของคุณนะครับวิธีฝากเงินเราออกไปก่อนนะครับไม่มีรูปภาพพระนามุขอาจารย์หรือสาวทางเพศนะครับนี่ครับทำนี้เลยครับออกเลือกรูปภาพเลยครับต้องมีบัตรประชาชนนะครับในการ KYC นะครับผมโอเคครับครับเราก็มาดูกันนะครับเราสมัครมาแล้วใช่ไหมครับเราต้องยืนยันตัวตนเราไปดูตามนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับตรงที่ 40% นะครับขึ้นรูปแต่ว่าถ้าเราทำตามกระบวนการแล้วมันจะเป็นจะขึ้นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับเราคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับผมครับรอแป๊บนึงนะครับตรงข้อมูลส่วนตัวแล้วครับแล้วก็นี่ครับเขาจะขึ้นมาให้อย่างนี้ครับก็จะเป็นการยืนยันนะครับครับตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์ผมยังไม่ได้ยืนยันนะครับเพราะว่าเป็นหมายเลขเก่าครับเดี๋ยวผมจะก็จะมียืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็กดไปนะครับนี่ฮะแล้วก็ใส่หมายเลขครับโดยตัดคุณตัวหน้าออกแล้วก็ขอรหัสแล้วก็เอารหัสโทรศัพท์มาใส่นะครับแล้วก็กดตกลงครับ
ก็มีแค่นี้ครับก็ตามนี้แหละครับอีเมลผมยืนยันแล้วนะครับอีเมลก็เหมือนกันนะครับอีเมลก็กดต่อไปนะครับแล้วก็ขอเอารหัสในเมลนะครับมายืนยันครับมาใส่แล้วก็กดตกลงครับโทรศัพท์ก็ไปแล้วเมื่อกี้ครับข้อมูลส่วนตัวก็ครับใส่ข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับชื่อนามสกุลต้องให้ตรงนะครับตรงตามเป็นภาษาอังกฤษนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่อยู่นะครับผมก็ใส่ไปนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลนะครับก็คือใช้บัตรประชาชนนะครับนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับอัปโหลดเอกสารนะครับอันนี้ผมยืนยันไปแล้วนะครับเขาก็จะมีให้เลือกหนังสือเดินทางก็คือพาสปอร์ตแล้วก็ใบขับขี่แล้วก็บัตรประชาชนนะครับก็แนะนำให้ใช้บัตรประชาชนนะครับก็ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมก็ตอบตกลงไปแล้วก็รออนุมัติครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับก็โอเคครับได้แล้วครับแค่นี้นะฮะถ้านี่ครับถ้าเขาอนุมัตินะครับก็คือจะขึ้นสถานะเรียบร้อยครับนะครับข้อมูลส่วนตัวก็เรียบร้อยอีเมลเรียบร้อยครับแต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมยังไม่มีเบอร์ใหม่ครับเดี๋ยวผมจะหามายืนยันอีกครั้งนึงนะครับผมก็มีแค่นี้ครับในการยืนยันตัวตนนะครับก็คือกับได้รับอนุมัติแล้วนะครับสำหรับบัตรประชาชนนะครับก็ผมก็เหลือแค่เบอร์โทรศัพท์ครับไปตรงนี้ครับทำการซื้อขายนะครับสำหรับมือใหม่เดี๋ยวผมจะแนะนำการตั้งค่าคร่าวๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาจะเป็นจะเป็นอย่างนี้นะครับกราฟนะครับเดี๋ยวนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแนะนำนะครับที่ทางเรานะครับนิยมเทรดทำการเทรดก็คือตั้งกราฟตรงนี้นะครับตรงกราฟตรงนี้ครับตั้งเป็นแบบแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นแท่งเทียนนะครับก็ตามที่เทรดกันนะครับก็1นาทีครับที่ยมเทรดกันก็คือชนะกันภายใน1นาทีนะครับแล้วก็ตรงเส้นนี้ครับเพื่อนๆตอนแรกจะยังไม่มีนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะรบออกก่อนนะครับเป็นเส้น SMA 5นะครับตั้งค่า SMA 5นะครับก็คือตั้งค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยก่อนและหลัง5แท่งนะครับตรงนะครับลบออกก่อนนะครับผมลบออกก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับผมขอลบออกเพื่อนๆจะได้ทำตามได้นะครับเห็นครับตรงนี้นะครับตรงตัวชี้วัดครับก็คืออินดิเคเตอร์นะครับตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดเข้าไปครับแล้วก็ตรง moving average ครับแล้วก็ตรงเส้นค่าเฉลี่ยครับเปลี่ยนจากเลข14นะครับคือระบบเขาจะตั้งเป็นเลข14ไปแล้วเปลี่ยนเป็นเลข5ครับใส่เลข5ไปครับ SMA ปกติครับส่วนสีเราจะเลือกสีไหนก็เลือกเอาได้ตามสบายครับผมเลือกเป็นสีขาวแล้วกันครับเพราะพื้นหลังผมเป็นสีดำนะครับส่วนขนาดความหนาก็เอากลางๆไว้ครับแล้วก็สมัครใช้งานครับนะครับเราจะได้เส้นตัวชี้วัดมาครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับ5นะครับตอนนี้ก็คือถ้าเส้น SB5 ครับตกลงมาเนี่ยก็จะเป็นขาลงนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ก็สีส้มก็คือเงินทดลองนะครับเงินเดโมฝึกฝนนะครับถ้าหมดเราก็เติมใหม่ได้ครับมันจะมีให้เติมฟรีครับเงินนี้ไม่สามารถถอนได้นะครับเป็นการฝึกเท่านั้นครับส่วนสีเขียวนะครับก็คือเงินจริงครับเราสลับถ้าเป็นสีเขียวเราก็เติมสามารถฝากเงินเข้าได้ครับฝากเงินก็ถ้าให้ง่ายสุดนะครับใช้เป็นธนาคารของไทยครับ QR Code นะครับ
กสิกรหรือว่าไทยวันนี้เองก็ฟังตัวครับขั้นต่ำจะเป็น350บาทนะครับฝากขั้นต่ำนะครับแล้วก็ใส่เส้นเขาจำนวนเงินครับเราจะเลือกเป็นดอลลาร์ก็ได้นะครับเป็น USD หรือว่าเงินบาทก็ได้นะครับได้ทั้งสองนะครับแต่ว่า US ไม่มีผมไม่แน่ใจนะครับเมื่อก่อนได้นะครับ USแต่นี่เขาให้เป็นเงินบาทเงินปอนด์เงินยูโรเมื่อก่อนเงินเป็นดอลลาร์ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอาจจะไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเงินบาทนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับก็สมัครได้ครับเพื่อนๆส่วนอีกการเล่นนะครับแล้วเราจะไปเงินที่เงินเดโมครับเงินทดลองนะครับก็นี่ครับจะเป็นเงินในการใส่จำนวนเงินตัวนี้คือใส่จำนวนเงินที่เราจะต่อไม้ครับสมมติว่าเรา20ดอลลาร์ครับ20ดอลลาร์ครับจะมีซื้อขึ้นซื้อลงนะครับซื้อขึ้นและซื้อลงนะครับถ้าเซ็ตเส้น SMA 5ครับบอกลงครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อลงนะครับจะซื้อลงนะครับเดี๋ยวนะครับเอาคู่เงินที่มีเวลา5นาทีครับตัวนี้จะเป็นครับเราจะเลือกคู่เงินนะครับเราจะเลือกคู่ที่เราจะเทรดนะครับกดตรงบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก binary นะครับตอนนี้ที่2จะมีอยู่2คู่นะครับช่วงเช้านะครับจะมีแค่2นะครับจะคู่ในการเทรดจะไม่เยอะครับเราเลือก US คู่ UJ กับคู่ EJ ครับนะครับการเทรดนะครับก็จะเป็นใน1นาทีครับส่วนมากที่เราเทรดกันคือ1นาทีนะครับระยะ1นาทีนี่คือนะภายใน1นาทีเราจะคาดการณ์ว่าขึ้นหรือลงนะครับถ้าเราคาดการณ์ถูกก็คือได้นะครับส่วนใน1นาทีครับในการเข้าออเดอร์นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเวลาที่ถอยหลังนับถอยหลังนี่ครับเขาจะให้เข้าก่อนที่นับถอยหลังนะครับคือระยะเวลาในการเข้าออเดอร์ครับถ้า1นาทีก็คือ30วินาทีแรกครับจะเป็นไม่ให้เกินนี้ครับส่วน30นาทีหลังเนี่ยจะเป็นระยะวัดปุ๊บเป็นตัวชี้วัดครับเข้าออเดอร์ไม่ได้นะครับนี่เริ่ม1นาทีนะครับสมมติว่า1นาทีครับช่วงนี้ถึง30วินาทีนี่เราสามารถเข้าออเดอร์ได้นะครับแต่หลัง30วิไปแล้วเราจะเข้าไม่ได้นะครับตรงนี้ครับลองเข้าดูจะลองเข้าดูครับกดลงดูนะครับอันนี้คือนี่ผมคาดการณ์ว่าจะลงนะครับคาดการณ์ว่าจะลงนะครับ38 37 36นะครับนี่ครับเพื่อนใน1นาทีนะครับนี่ครับถ้าจะหมดเวลาเราเข้าได้นะครับนี่ครับจะเหลือให้ถึงนี่ครับภายใน1นาทีนะครับเราต้องเข้าก่อนนะครับเข้าก่อนจะหมดเวลานะครับส่วนมากเขาจะเข้าก่อนจะหมดเวลากันนะครับเหลือ10วินะครับเหลือ10วิเราก็เอาคุณกดลงครับเหลือ6เหลือ5ครับครับก็จะเป็นเวลาตัดสินอยู่ที่30วินะครับหลังจากเรากดไปเมื่อกี้นะครับก็จะ30วินี้ผมคาดการณ์ว่าจะลงน่าจะลงไหมครับเพราะว่าผมเล่นตามเทรนด์นะครับคือเส้น SMA 5บอกว่าจะเป็นขาลงนะครับผมก็กดลงนะครับเพื่อนๆที่สมัครมาใหม่ก็ผมก็แนะนำครับให้ใช้เงินส้มครับคือเงินฝึกนะครับถ้าเราฝึกแล้วมั่นใจเราค่อยเติมเงินจริงนะครับผมโอเคครับแค่นี้ครับผมก็ได้มาอยู่32ดอลลาร์ครับแค่นี้เองครับนะครับเราใช้เงินทดลองครับนะครับแค่นี้เองครับผมจะกดนะครับแต่อีก12วิก่อนที่จะเอาเดินครับกดนะพอเรากดลงอีกนะครับหลังจากหมดเวลานี่ครับก็จะเป็นเวลานับถอยหลังอีก30วิเป็นระยะเวลาตัดสินนะครับ30วินะครับจากที่หมดนะครับเรียกจะนับถอยหลังนะครับผมคาดการณ์ว่าน่าจะลงต่อลองดูครับ
ว่าถ้ามือใหม่ครับเน้นเล่นตามเทรนจะปลอดภัยนะครับแต่ว่ามือใหม่เอาแค่นี้ไปก่อนครับเพราะว่ามันจะมีแนวรับแนวต้านอีกนะครับที่ต้องศึกษาในระดับ Advanced กันต่อไปนะครับผมโอเคครับผมทำไปอีก16ดอลลาร์ครับประมาณนี้นะครับการเล่นนะครับประมาณนี้ครับการตั้งค่าแล้วก็การเล่นกับซื้อขึ้นซื้อลงนะครับขึ้นลงในระยะเวลาที่ตัดสินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวต้านนะครับคร่าวๆส่วนมือใหม่เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับซื้อขึ้นซื้อลงให้ได้ก็พอครับนี่ฮะเน้นตามเส้น SMA 5นะครับก็มือใหม่นะครับจะปลอดภัยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆต้องศึกษานะครับอ่านกราฟนะครับเพราะว่าอย่าเล่นให้เป็นการพนันนะฮะเพราะว่ามันวิเคราะห์ได้นะครับถ้าเราวิเคราะห์แม่นๆเนี่ย 80-90% นะครับความที่เรามีโอกาสชนะนะครับถ้าเราเล่นแบบไม่วิเคราะห์ก็เหมือนเราเล่นการพนันครับแต่ว่าเราเล่นแบบวิเคราะห์กราฟโอกาสที่เราจะชนะก็มีสูงมากเลยครับซึ่งถ้าเราเล่นแบบวิเคราะห์เราก็จะกลายเป็นนักเก็งกำไรนั่นเองครับแต่ถ้าเราเล่นแบบมั่วๆแบบเสี่ยงดวงเราก็จะเป็นนักพนันนะครับซึ่งผมไม่อยากให้เป็นในรูปแบบนั้นครับอยากให้เพื่อนๆนะครับเป็นนักเก็งกำไรในตลาดเทรดนะครับนะครับส่วนมือใหม่ก็เอาแค่นี้ก่อนครับขอแค่การเข้าออเดอร์การซื้อครับการเข้าออเดอร์ครับแล้วก็ตั้งค่าเส้น SMA 5แค่นี้ก่อนครับส่วนพื้นหลังครับเพื่อนๆครับจะตั้งเป็นสีขาก็ได้ครับตรงนี้ครับตั้งตรงฟันเฟืองข้างล่างนะครับครับก็จะมีสีให้เลือกครับสีขาก็ได้ครับเพื่อนชอบสีขาก็ประมาณนี้ครับแต่ผมเอาสีดำนี่ครับว่าสบายตาดีครับประมาณนี้ครับก็เลือกได้ตามใจครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับผมที่สำคัญนะครับเพื่อนๆนะครับก่อนจะเล่นนะครับต้องฝึกฝนให้ชำนาญโดยการใช้เงินเดโมสีส้มก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมั่นใจแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเงินจริงแล้วครับเปลี่ยนเป็นเงินจริงแล้วก็เติมเข้าเล่นได้ครับขั้นต่ำก็คือ350บาทครับสำหรับเงินไทยนะครับนี่ครับฝากเข้าธนาคารได้ครับประมาณนี้ครับที่สำคัญต้อง KYC ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับศึกษาให้ดีนะครับก่อนเล่นนะครับผมเพราะว่ามันสามารถที่จะอ่านกราฟนะครับอ่านกราฟแล้วก็เข้าทำกำไรได้ครับความแม่นอยู่ที่เราครับถ้าเราอ่านกราฟดีก็90% ครับ80-90%ครับโอกาสแพ้นี่แทบจะน้อยมากครับถ้าเราอ่านกราฟเป็นนะครับวิเคราะห์ครับแรงซื้อแรงขายแนวรับแนวต้านเป็นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับถ้าสนใจก็สมัครไปได้นะครับที่ลิงก์ที่ผมจัดเตรียมไว้ให้ด้านล่างนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรับความเสี่ยงได้ก็สมัครไปเลยครับเล่นได้ครับแต่ว่าต้องศึกษานะครับต้องศึกษาให้ดีครับอันนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ